สำหรับแม่ไม้มวยไทยในการป้องกันการลุกของคู่ต่อสู้นะครับเบื้องต้น1 2 3 4เนี่ยจะเป็นแม่ไม้ในการป้องกันหมัดนะครับที่จะลองให้ผู้สาธิตลองสาธิตดูนะครับแม่ไม้ที่1นะครับสลับฟันปลานะครับเมื่อคู่ต่อสู้ชกหมัดตรงมาที่ใบหน้านะครับเราทําการสลับฟันปลาดูการขยับตัวหรือการก้าวตัวให้พ้นแนวแรงของหมัดคู่ต่อสู้นะครับเป็นการลักษณะของสลับฟันปลานะครับแม่ไม้ที่2นะครับปักษาแหวกลังใกล้เคียงกับไม้ที่1แต่เพียงแต่ว่าเราจะเข้าข้างในนะครับคือเข้าข้างในครับครับลักษณะของใกล้เคียงกันครับนะครับไม้ลำที่ไม้แม่ไม้ที่3นะครับชวาซัดหอกนะครับแก้ด้วยการสอกไปที่ลำตัวนะครับแม่ไม้ที่4กับอีเหนาแทงกิบนะครับใกล้เคียงกับเมื่อกี้แต่เพียงแต่ว่าสืบเข้าไปข้างในแล้วทำการหวานสอกตีสอกที่ลำตัวข้างในนะครับทีนี้เราจะลองทั้งสีแม่ไม้โดยที่เป็นทั้งหมัดหน้าหมัดหลังนะครับทั้งสองหมัดนะครับเดี๋ยวลองให้ผู้สาธิตดูครับสลับฟันปลาครับสลับฟันปลาหมัดหลังนะครับสองรักษาแหวกลังสาแหวกลังครับ3ชวาซัดหอกสามชวาซัดหอกขวาครับให้เห็นได้ชัดกับ4อีเหนาแทงกิบเสียบเข้าข้างในสีเหนาแทงปิดครับสำหรับแม่ไม้มวยไทยที่5นะครับแม่ไม้ที่ให้ชื่อว่ายอขอพุสุเมนนะครับเป็นการแก้เมื่อคู่ต่อสู้ชกหมัดตรงแล้วทำการแก้หรือการย่อตัวแล้วต่อยไปยังบริเวณใบหน้าคู่ต่อสู้นะครับขวาขอบซูเมนนะครับครับสำหรับแม่ไม้ที่6ตาเห็นข้ามฟักนะครับเป็นการแก้การต่อยหมัดของคู่ต่อสู้โดยการค้ำด้วยท่อนแขนนะครับแล้วก็ชกไปยังบริเวณใบหน้าคู่ต่อสู้ครับแม่ไม้ที่7นะครับมอนยันหลักนะครับก็เป็นการป้องกันการชกจากคู่ต่อสู้โดยการถีบ
บริเวณลำตัวผู้ต่อสู้นะครับครับไม้แม่ไม้ที่8นะครับปักลูกทอยเป็นการป้องกันการเตะจากผู้ต่อสู้โดยการใช้ศอกบริเวณหน้าแข้งหรือต้นขาผู้ต่อสู ครับแม่ไม้ที่9จระเข้ฟาดหางนะครับเป็นลักษณะของการเตะที่อาจจะหลุดเป้าหมายแล้วก็ใช้การหมุนตัวเตะให้ผู้ต่อสู้นะครับครับแม่ไม้ที่10หักงวงเยลาเป็นการแก้มวยการทำการเตะกับผู้ต่อสู้โดยการรับการเตะผู้ต่อสู้แล้วสอกไปเป็นต้นขาของผู้ต่อสู้ครับแม่ไม้11นะครับนาคาบิดหางเป็นการแก้การถีบของจากผู้ต่อสู้ในการจับแล้วก็พลิกข้อเท้าผู้ต่อสู้นะครับแล้วทำการเข่าหรือทำการกระทำผู้ต่อสู้ต่อนะครับครับแม่ไม้ที่12วิรุณ6กับเป็นแม่ไม้แก้การเตะโดยการชิงถีบที่บริเวณต้นขาผู้ต่อสู้ครับครับแม่ไม้ที่13ดับชวาราเป็นการเป็นแม่ไม้แก้การชกของคู่ต่อสู้โดยการตบแล้วก็ชกบริเวณดวงตาคู่ต่อสู้ครับครับแม่ไม้14นะครับชื่อว่ากลุ่มยักษ์จับลิงนะครับเป็นการป้องกันการเตะหมัดแล้วก็ศอกในขณะออกอาวุธเป็นชุดของคู่ต่อสู้ครับแม่ไม้15หักคอเอราวัณนะครับเป็นการแก้หมัดโดยการสืบเท้าเข้าวงในแล้วลงขอตีเข่า